โอ้โหน้ำกระจายเลยสนุกไหมคะสนุกค่ะมิสเตอร์บอสสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถสองแถวเนาะเข้ามาที่ห้องอีภายในกว้างมากเลยสวัสดีครับวันนี้เก๊ๆกับผัดๆก็พามาเที่ยวที่เดอะรีสอร์ทสวนผึ้งที่นี่จะมีสวนน้ำแล้วก็ที่พักด้วยเราไปดูกันว่า2วันหนึ่งคืนเราจะเป็นยังไงกันบ้างให้ถึงก่อนชนะครับแล้วก็ให้ถึงก่อนมาตั้งมาติดเราเช็คอินนะเราจะได้นี่ริสแบนเอาไว้เข้าสวนน้ำนะคะเด็กๆไม่ต้องใส่ต้องใส่ไว้ตลอดเวลาเลยนี่เราถึงสวนน้ำแล้วให้ถึงก่อนชนะใส่ได้ถึงพรุ่งนี้เลยห้ามถอดและนี่ก็คือบ้านเรานะคะบ้านแนนซี่นะคะเราก็เดินมาถึงห้องเราแล้วนะคะใช่โอเคแล้วก็เข้าห้องเราแล้วนี่เขาเสริมเตียงไว้ให้ด้วยสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีอะไรมีทีวีตู้เย็นนะคะห้องน้ำมีอ่างทะเลมีอ่างด้วยมีอ่างด้วยแต่เดี๋ยวเรารีบแต่งตัวแล้วเราไปเล่นน้ำกันโอเคเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวเรามาให้ดูตอนเล่นอ่างต่อค่ะไปกันเลยพอเช็คอินเข้าที่พักเสร็จเราก็มาลงสวนน้ำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเด็กๆกันว่าเล่นอะไรสนุกกันมากแค่ไหนนะครับไม่ใช่ฝั่งนี้สนุกไหมสนุกเอาอีกไหมเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะยังเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไรเดอร์จระเข้ใช่ไหมเหมือนจะแรงเลยแต่มันฝืดใช่ไหมฟัดได้ฟัดลงได้เปล่าลงมาเลยถ่ายอยู่ลงมาเลยมีสวนสัตว์มีบ้านบอลมีทะเลเทียมนี่มันมีคลื่นที่หนูเคยเล่นที่ตะกอนเทนจำได้ป่ะที่นี่ก็มีนะใช่เดี๋ยวเรายังไปไม่ครบเลยนะเราอยู่แค่ตอนนี้เราอยู่ที่สระหลักที่ตอนนี้ก็จะมีสไลเดอร์แล้วก็สไลเดอร์เยอะเลยใช่วันนี้เรามาถึงเย็นพรุ่งนี้เราเล่นได้อีกวันหนึ่งใช่แล้วที่นี่ก็คือเขาพักหนึ่งคืนเล่นได้ทั้ง2วันเลยถ้าเรามาเร็วจะเล่น2วันเลยนะครับแต่นี้ตรงนี้ได้สไลเดอร์เยอะมากได้เล่นแค่วันเดียวใช่โอเคเรามาช้าแล้วโทษครับวันเสาร์ที่ปิดทุ่มหนึ่งเรามีเวลาอีก2ชั่วโมงเราอยู่ที่ปากกบน้ำลายกบโอเคแล้วเราต้องสไลด์ผ่านน้ำลายกบทำไมมันขี้เข้าหลังหนูดิคะพายุก็สนุกอยู่ก็สนุกอยู่ใช่ไหมโอ้สไลเดอร์ประวานเหรอไหนดูที่นี่ไงโอ้โอเคเดี๋ยวป้าไปรอตรงทางลงนะโอ้โหนี่ค่อยๆเดินกันนะคะมาเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับพัดเมื่อก่อนมันน่าจะมีน้ำตกลงมาตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วจะเป็นสระว่ายน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่ข้างบนข้างนู้นมีเครื่องเล่นด้วยลึกเหรอหนูรู้ได้ไงว่าลึกอ่ะต่อใจลึกจริงด้วยนี่แล้วก็อันนี้สไลเดอร์อันนี้เล่นไหวป่ะไปเลยเดี๋ยวป้ารอข้างล่างรับให้โอเคไปเลยเอ้าเจ๊ลงมาแล้วอุ้ยเจ๊ไปลูกสนุกมากสนุกไหมสนุกมากโอ้ถ่ายวิดีโอกันเยอะมากเลยอ่ะ
ครับหมามีกำลังจะเล่นต้องเล่นอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะเดอะอะไรเดอะอะไรนะมองไม่เห็นเดี๋ยวใครพูดมาเล่นแต่ละคันค่ะโอเคเรากำลังรอดูเฮ้ยจะลงมาแล้วแล้ววะอันนี้เป็นการหลอกแบบพี่ไปเล่นแล้วป๊าก็ไม่เล่นนะครับเห็นหน้าแบบนี้แล้วป๊าไม่เล่นเร็วมากอ่ะอะไรพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ช่วงนี้ก็ให้เด็กๆไปเล่นสวนน้ำกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้หมอนี้พาเดินไปดูว่ารอบๆนี้มีอะไรกันบ้างนะนี่ก็จะเป็นจุดแรกนะคะที่จะเข้าไปที่ศูนย์อาหารหรือว่าใครที่ไม่มีชุดว่ายน้ำนะก็มาเช่าที่นี่ได้เลยเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแรกคูปองมาแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไปแคปที่ร้านได้และนี่ก็คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน่ากินมากเลย200บาทได้4จานเลยนะจุดนี้นะคะก็จะเป็นทางเชื่อมนะคะขึ้นไปที่ทะเลเทียมบ้านบอลฝั่งโน้นนะคะกว้างมากมีที่อีกเยอะเลยส่วนทางนี้จะเป็นทางเข้าไปที่พักนะคะในส่วนอีกฝั่งนึงของสวนน้ำนะคะก็จะเป็นทะเลเทียมคลื่นแรงมากที่พักที่นี่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะแบ่งเป็นโซนหลายโซนมากเลยจะบอกว่ามันดูปล่อยยาวๆนะตอนนี้มันตัวอะไรเป็ดหรือห่านก็ไม่รู้ออกหากินแล้วใช่ไหมเช้าแล้วค่ะสวัสดีตอนเช้าก่อนนี่เราก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกมาเดินเล่นที่ตรงสวนแล้วนะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างเข้าไปดูกันเลยใช่แล้วตอนนี้เราในเช้าถัดมานะครับเราก็มาเดินเล่นตรงบริเวณสวนถ่ายรูปส่วนนี้เขาจะมีจัดไว้เป็นแบบว่าเป็นซุ้มถ่ายรูปสวยๆก็มีหลายจุดเลยเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อาหารด้านในนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีสวนสัตว์ด้วยเราก็จะได้อาหารสัตว์กันแล้วเราก็ค่อยไปกินข้าวเช้ากันนี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับเราก็มาถึงโซนสวนสัตว์แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเข้าชมฟรีด้วยนะแต่ว่าข้างในก็จะมีสามารถซื้ออาหารถ่ายรูปกับม้าหรือว่าขี่ม้าก็ได้นี่ค่าอาหารสัตว์เท่าไหร่อาหารสัตว์ถุงละ20เอานี่อันนี้หุ่นหรือเปล่าเนี่ยนิ่งมากม้าพลาดเลยสวนสัตว์ก็จะมีทั้งม้าทั้งแกะแพะนะคะมีกระต่ายด้วยมีนกแก้วมาคออันนั้นคือลิงอะไรเนี่ยข้างมั้งตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วนะคะเราก็กลับมาที่ห้องอาหารอยู่ด้านหน้าสุดติดกับล็อบบี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอาหารอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราก็ไปดูอาหารเช้ากันนะครับก็จะมีซุ้มชากาแฟเนาะมีขนมปังปิ้งมีน้ำผลไม้แล้วก็มีอาหารไทยมีผัดซีอิ๊วมีข้าวผัดมีผลไม้มีข้าวต้มแล้วก็มีไส้กรอกก็โอเคสำหรับอาหารเช้าคือเป็นคนไทยก็จะโอเคหน่อยสำหรับอาหารเช้านี่กินได้แน่นอนมีข้าวผัดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีซีเรียลมีอะไรให้เหมือนกันอยู่อาจจะไม่ได้ฟูมากแต่ก็ถือว่า
ครบเลยทีเดียวที่สำคัญคือวิวสวยมากที่ห้องอาหารนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกับส่วนน้ำอีกฝั่งนึงกันตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกโซนนะคะโซนจากที่เราอยู่นะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเจอส่วนน้ำอีกส่วนนึงมีกว้างมากจริงใช่ตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนน้ำอีกโซนหนึ่งแล้วก็จะมีพวกบ้านบอลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแถวนี้จะมีอะไรบ้างมาถึงก็มีมุมถ่ายรูปนะมีสไลด์คล้ายๆเมื่อวานเลยแต่นี้น่าจะเป็นของเด็กเล่นได้นะไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อวานใช่ไหมนี่ก็จะมีเพลย์กราวด์ที่เป็นของน้ำด้วยนะคะแล้วนี่9โมงกว่าแล้วโซนสเปซเปิดแล้วเราก็เดินมาถึงบ้านบอลแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูในบ้านบอลกันดูว่าข้างในเป็นยังไงค่ะรองเท้าอันนี้เปิดถึง5โมงเย็นแล้วก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยใช่ไหมถุงเท้าด้วยจะไปเอาถุงเท้าก่อนค่ะจากบ้านบอลก็จะเป็นบ้านผีสิงนะแต่ว่าสงสัยจะไม่ไหวมั้งพี่เขาบอกว่ามันมืดแล้วมันก็มีเสียงน่ากลัวด้วยเข้าชมได้ครั้งละไม่เกิน4ท่านอุ้ยไหวเหรอไม่ไหวดีกว่าเนาะไว้คราวหน้าละกันนะคะเข้าใจไหมไม่ไหวแล้วค่ะหน้าหน้าหนูเตรียมพร้อมแล้วหนูจะมาโอเคขอทำใจก่อนบ้านบอลที่นี่ก็กว้างอยู่นะคะเนี่ยมีสไลด์ตั้งหลายอันเนาะตอนนี้เราก็เล่นบ้านบอลเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กลับไปเปลี่ยนชุดเช็คเอาท์ให้เรียบร้อยเพราะว่าถึงเราเช็คเอาท์แล้วเราก็จะเข้าสถานได้อีกครั้งโดยอยู่ได้ทั้งวันเลยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์โซนเด็กนะคะสนุกมากวู้โอ้น้ำกระจายเลยสนุกไหมคะเยี่ยมค่ะนี่เป็นโซนทะเลเดือดนะคะดูหูเดือดขนาดไหนเนี่ยหลังจากเสร็จสไลเดอร์อันโน้นนะคะก็มาสไลด์อันนี้ต่อเป็นวอเตอร์เพลย์กราวด์นะไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเมสอันนี้เป็นเขาของคุณนะคะเราไปดูกันว่าโอ้ยน่าจะออกได้ไหมสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะที่นี่สนุกมากเลยแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย